ในโลกที่อัดไปด้วยผู้คนกว่า7ล้านคนทุกอย่างจึงมีแต่การแข่งขันคนหนุ่มคนสาวและต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก้าวสู่ฟ้าฟ้าคือรายการที่จะทำให้พวกเขาได้แสดงถึงศักยภาพในช่วงเวลา7สัปดาห์นับจากนี้พวกเขาทุกคนจะได้แสดงความสามารถและชั้นเชิงทางด้านธุรกิจกันอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่จุดสุดยอดของนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งอนาคตก้าวสู่ฟ้าฟ้าพวกคุณก็คือผู้เข้าแข่งขันทั้ง8ที่ถูกคัดเลือกผู้ชนะจะได้รับค่าตัว2ล้านเหรียญพร้อมตำแหน่งงานในบริษัทเป่าหลุนซึ่งก็หมายความว่า1ใน8ของพวกคุณจะต้องมาเป็นผู้ช่วยของฉันดังนั้นในช่วง7สัปดาห์นี้จึงเหมือนเป็นการสัมภาษณ์โดยที่ในแต่ละสัปดาห์ฉันจะคัดผู้ที่ไร้คุณสมบัติออก1คนสำหรับการแข่งขันในช่วงแรกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมเมื่อ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้จับสลากรายชื่อของพวกคุณเพื่อแบ่งทีมกันเรียบร้อยหมดแล้วนะต่อไปนี้ก็คือรายชื่ออิลิสวิลเลียมไทเหอและดิกอยู่ทีมที่1ส่วนที่เหลืออยู่ทีมที่2ผลงานของแต่ละคนจะมีผลต่อชัยชนะของทีมทีมที่แพ้จะเสียคนในทีม1คนช่วงที่2เราจะไม่แข่งเป็นทีมแต่จะแข่งบุคคลต่อบุคคลดังนั้นพวกคุณจึงเหมือนอยู่ในสนามต่อสู้ทางธุรกิจอย่างแท้จริงคล้ายคำที่ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรขอให้ทุกคนน่ะเข้าใจด้วยถ้าไม่มีคำถามเราจะเริ่มต้นการแข่งขันกันเลยฉันจะมอบเงินสดให้ทีมละ 50,000 พวกคุณจะต้องใช้เงินก้อนนี้ไปสร้างผลกำไรอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใน12ชั่วโมงทีมไหนได้มากกว่าถือว่าชนะเดี๋ยวทางรายการเนี่ยจะจัดห้องประชุมให้พวกคุณทั้ง2ทีมซึ่งจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมมูลแล้วคืนนี้ก่อน 20:00 นพวกคุณต้องนำเงินทั้งหมดกลับมาที่นี่เริ่มต้นการแข่งขันขอให้โชคดีขอบคุณครับขอบคุณค่ะเงินแค่ 50,000 วันนี้ตลาดหุ้นก็ปิดนะเหมือนแกล้งกันชัดๆเลยไปเสี่ยงโชคที่มาเก๊าดีมากพูดออกมาได้แน่ใจหรือว่าต้องได้อ่ะนั่นสิต่อให้โชคดีได้กลับมาก็เหอะมันไม่ได้สอนถึงความสามารถไม่ได้คะแนนหรอกถ้าจะทำกำไรก็ต้องค้าขายเราต้องหาของถูกที่ขายได้ราคาหน่อยก็ดีนะลองไปที่ตลาดมาจากนั้นทำเหมือนอย่างตลาดค้าส่งเหมาซื้อของถูกๆแล้วขายออกไปอ่ะไม่ขาดทุนแน่เลยสิ่งที่เราต้องการคือชัยชนะนะหาเงินมากสุดใน12ชั่วโมงถ้าขายเลนหลังเมื่อไหร่จะได้กำไรถึง100แถมยังมีค่าเช่าแผงเพราะฉะนั้นเราต้องขายของที่มีราคาจริงๆนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นของแบรนด์เนมหรือว่านาฬิกาเงี้ยถูกต้องเลยฉันมีเพื่อนคนหนึ่งมีกระเป๋า LD รุ่น Limited Edition ทั้งฮ่องกงนำอยู่3ใบเท่านั้นโถแค่กระเป๋าใบเดียวจะได้สักกี่ตังค์กันพี่ไม่รู้อะไรตอนนี้สาวๆทั้งฮ่องกงและญี่ปุ่นเห็นกระเป๋า LD ไม่ต้องกรี๊ดสลบเลยตอนนี้ในฝรั่งเศสลูกค้าที่สั่งจองกว่าจะได้ก็ปีหน้านะสาวไฮโซในฮ่องกงอยากได้กันจะตัวสั่นและเพื่อนฉันน่ะซื้อมาแค่ 50,000 กว่าเราซี้กันอยู่แล้วถ้าฉันขอซื้อในราคาทุนแถมรุ่นนี้กำลังฮอตฉันว่าอย่างน้อยๆต้องขายได้ 80,000 กว่าแน่ๆเลยอ่ะดีมากพูดจริงเหรอเนี่ยงั้นก็เอาเลยสิถ้าได้ 80,000 ต่อยอดอีกเยอะเลยเฮ้ยแต่ช้าก่อนแค่ปุบปับเนี่ยเราจะหาคนที่กล้าเซ็ตราคาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะที่เราต้องการคือราคาสูงสุดลงประกาศขายทางเน็ตเป็นวิธีง่ายและก็เร็วที่สุดแถมยังไม่ต้องวุ่นวายอีกด้วยเชื่อฉันสินะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีสินค้ายิ่งขายของแพงแบบนี้ใครที่ไหนจะซื้อกันเล่าแล้วใครจะเชื่อด้วยอ่ะไม่แน่หรอกผมสรุปอีลิสแทนก็ได้นี่แล้วก็ว่าของใช้ของไอโซเขาต้องเชื่อแน่แถมยังอาจได้ราคาด้วยนะไม่มีปัญหางั้นตกลงตามนี้นะไปโพสต์ลงเน็ตได้เลยแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งรูปมาให้เลือกฉันไปเอากระเป๋าก่อนอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันที่ร้านอาหารนะโอเคไหมนะฉันบอกหลายหนแล้วว่าเวลาอาหารคือเวลาส่วนตัวไม่อยากให้ใครรบกวนและฉันก็เป็นแค่ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เป็นดาราจำเป็นต้องตามถ่ายตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอฮะสวัสดีสวัสดีอิลิสเราโพสต์แล้วนะแล้วก็ดาวน์โหลดรูปเธอแล้วพร้อมกำหนดว่าผู้ซื้อต้องซื้อก่อน 20:30 น.พอลงไป15นาทีเนี่ยประมูลมา5รายแล้วเยี่ยมมากเลยแต่เพราะเราไม่ได้ลงรูปสินค้าเขาก็เลยไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่อ่ะสิฉันให้